นะครับเวลาที่เกิดเหตุต่างๆรัฐจะต้องสามารถที่จะเข้าไปกำกับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่ประชาชนไม่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าสถานการณ์ต่างประเทศจะเป็นยังไงราคาน้ำมันโลกจะขึ้นจะลงยังไงนะครับรัฐต้องมีกลไกภาครัฐที่จะดำเนินการได้ซึ่งขณะนี้ผมกำลังทำการศึกษาในพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ได้เห็นชอบให้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91ลง 2.50 สตางค์ต่อลิตรและยังลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินน้ำมันแก๊สโซฮอล์95และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20ลงตามอัตราภาษีสรรพสามิตที่เปลี่ยนแปลงตามมติของคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าเป็นไปตามนั้นส่วนในอนาคตหากราคาน้ำมันโลกปรับสูงขึ้นก็ต้องศึกษาวิธีการรูปแบบใหม่ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาแบบนี้เวลาเกิดสถานการณ์ต่างๆเราก็ต้องเต้นไปตามกระแสเราต้องมานั่งหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ราคาพลังงานในประเทศนิ่งให้ได้และได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกให้น้อยลงซึ่งสิ่งนี้ทำอย่างนี้ได้ก็ต้องการปรับปรุงกฎหมายปรับปรุงรูปแบบการทำงานปรับปรุงรูปแบบวิธีการดูแลระดับราคาพลังงานให้เป็นรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบในปัจจุบันก็อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมเคยพูดว่ามาตรการที่ดำเนินการเนี่ยมันเป็นแค่ระยะสั้นเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างแบบปัจจุบันแต่สำหรับผมผมคิดว่าต้องศึกษาวิธีการรูปแบบใหม่ไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยนะครับว่าเวลาน้ำมันโลกขึ้นลงแล้วก็เวลาเกิดสถานการณ์ต่างๆเราก็ต้องเต้นไปตามกระแสผมคิดว่าเราควรต้องมานั่งหาวิธีการทำยังไงที่จะพยายามทำให้ราคาพลังงานในประเทศมันนิ่งให้ได้นะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกให้น้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งจะทำตรงนี้ได้ก็คือต้องมาปรับปรุงเรื่องของกฎหมายปรับปรุงเรื่องของรูปแบบการทำงานปรับปรุงรูปแบบของการกำหนดวิธีการที่จะดูแลระดับราคาพลังงานให้เป็นรูปแบบใหม่ไม่ใช่รูปแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากสงครามอิสราเอลกลุ่มฮามาสยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนหรือไม่นายกฤษพันธ์ระบุว่าเรื่องนี้กระทบทั่วโลกอยู่แล้วซึ่งคิดว่าทุกประเทศก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะต้องดูแลอย่างไรในสถานการณ์อย่างนี้และประเทศไทยก็หนีไม่พ้นซึ่งเราก็ต้องมานั่งคิดไม่ใช่ปล่อยให้นิ่งอย่างที่เป็นมาถ้าวางรูปแบบเดิมก็จะเจอผลกระทบแบบนี้ต้องมองว่าจะทำอย่างไรที่รัฐจะเข้าไปกำกับดูแลพลังงานที่ประชาชนไม่เดือดร้อนไม่ว่าสถานการณ์ต่างประเทศจะเป็นอย่างไรน้ำมันตลาดโลกจะขึ้นลงอย่างไรต้องมีกลไกภาครัฐที่จะสามารถดำเนินการได้ซึ่งขณะนี้ตนกำลังศึกษารูปแบบต่างๆเพื่อปรับปรุงซึ่งมีแนวทางแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งต้องหาข้อสรุปก่อนว่าจะเป็นแบบไหนหากพูดไปก่อนก็จะเกิดความสับสนคือถ้ามันมีปัญหาแบบนี้มันกระทบทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ผมคิดว่าทุกประเทศนะครับก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเกิดสถานการณ์แบบนี้จะดูแลคนของตัวเองยังไงคือผมคิดว่าประเทศไทยก็หนีไม่พ้นแต่ว่าเราจะต้องมานั่งคิดไม่ใช่ปล่อยนิ่งๆให้อยู่แบบที่เคยเป็นมาเพราะถ้าเรายังวางรูปแบบที่เคยเป็นมามันก็จะเจอผลกระทบอยู่แบบนี้ผมคิดว่าเราต้องมานั่งคิดว่าทำอย่างไรนะครับเวลาที่เกิดเหตุต่างๆรัฐจะต้องสามารถที่จะเข้าไปกำกับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่ประชาชนไม่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าสถานการณ์ต่างประเทศจะเป็นยังไงราคาน้ำมันโลกจะขึ้นจะลงยังไงนะครับรัฐต้องมีกลไกภาครัฐที่จะดำเนินการได้ซึ่งขณะนี้ผมกำลังทำการศึกษารูปแบบต่างๆเพื่อจะดำเนินการปรับปรุงอยู่ครับมีครับแต่ยังพูดไม่ได้เพราะยังไม่สรุปว่าจะเป็นแบบไหนแน่พูดไปเดี๋ยวข้อมูลสับสนแล้วไม่ดีเอาเป็นว่าทราบว่ากำลังหาวิธีการใหม่ทำการศึกษาใหม่ทำการที่จะดูรูปแบบต่างๆให้กับรักษาระดับราคาพลังงานไม่ให้กระทบกับปัจจัยภายนอกอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันครับ